ก่อนหน้านี้ก็คือพี่สไปอาจจะแบบพูดไปแล้วอันนี้อยากได้ยินจากปากของน้องเมืองบ้างครับลูกเดินหน้าขยับมาหน่อยลูกกับสถานะความสัมพันธ์ที่หลายคนแบบจับตามองยังไงบ้างจ๊ะลูกจ๋าก็ปัจจุบันก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่สถานะของเราตอนนี้ก็คือค่อยๆค่อยๆเป็นไปเพราะว่าส่วนตัวหนูอยากโฟกัสเรื่องงานเป็นเรื่องแรกแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปเลยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ซัพพอร์ตกันไปเออแต่ภาพอะไรที่หลายคนเห็นอย่างเงี้ยพี่ปลายหรือว่าเงอมันดูค่อนข้างแบบหวานหรือว่าสนิทกันอย่างแบบจ้อนอวยพรวันเกิดหรือโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะยังไงครับว่าสำหรับหนู SPD คือเพื่อนผู้ชายที่สนิทที่สุดละกันเออใช่ค่ะถ้าพี่จะถามว่าเป็นสเปคไหมเป็นสเปคไหมตอนแรกเขาบอกว่าไม่ใช่เออแล้วตอนนี้อ่ะเออตอนแรกเขาบอกชอบผู้ชายหัวสีชอบผู้ชายแบบย้อมสีย้อมสีผมเออใช่เออแล้วนะตอนนี้อ่ะพี่เขาแบบว่าเออเปลี่ยนดูเป็นหล่อเกาหลีป้าลิ้นงงใจเรามีแบบเปลี่ยนไหมเออคือเมื่อก่อนเราจะมองเมื่อก่อนอ่ะไม่ใช่สเปคแต่ว่าวันนี้หลังจากที่ได้คุยกันเรื่อยๆได้ทำงานร่วมกันเรื่อยๆได้แบบว่าเห็นในมุมหลายๆอย่างของเขาอะค่ะก็รู้สึกว่าเออเริ่มน่ารักขึ้นแล้วถ้าเกิดเนี่ยอย่างพี่สไปเองเขาคุยเขาดูแลเขาบอกว่าคุยกับเราบ่อยเขาดูแลซัพพอร์ตเราอะไรยังไงบ้างครับส่วนใหญ่จะให้คำปรึกษาเรื่องงานส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เรื่องแบบว่าการวางตัวการให้ปล่อยวางใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอหนูเข้ามาหนูก็มีแบบว่าเจอข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้เขาผ่านเขาก็เลยจะให้คำปรึกษาทางด้านมันลุ้นหรือว่าอะไรตอนนี้มันขึ้นไหมหรือว่าเราใช้คำว่าแบบเป็นคนที่คุยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่จิ้นกันไปก่อนหรือว่ามันจะเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเงิงหรือว่าพี่ไปได้ไหมครับคู่จิ้นก็ได้คู่จิ้นเออเขาเรียกว่าหนูชอบคำว่าสถานะคู่จิ้นเออเนาะมันเหมือนว่าเราอะมอบแต่สิ่งดีๆเออมอบความสุขให้กับคนที่เขาเห็นที่เขาดูเรายังมีความสุขกับแบบว่าสถานะตอนนี้อยู่เออแต่ถ้าจะกลายเป็นคู่จริงก็รู้เนาเออครับเออณตอนนี้โมเมนต์ของพวกเราพอหลายคนจับตามองมากขึ้นมันเกรงหรือมันกดดันอะไรอย่างนี้ไหมครับก่อนหน้านี้หนูว่ากดดันเออมาแบบว่ามีอะไรสัมภาษณ์แต่ณปัจจุบันก็ยังไม่กดดันก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาติเออยังใช่ไหมครับใช่ครับโอเคอย่างมุมมองความรักของเวิร์กเนี้ยหรือความที่ไปเนี้ยมันพอเหมือนเราโตขึ้นแล้วก็เราเป็นเหมือนเน็ตไอดอลเป็นยูทูบเบอร์เงี้ยมันความคิดเรื่องความรักมันเปลี่ยนไปหรือมันมีจุดโฟกัสอะไรอย่างนี้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องความรักสำหรับหนูเรื่องความรักหนูมองว่าพอเราโตขึ้นอ่ะเราดูแล้วว่าจริงๆแล้วความรักคือการที่แบบว่าอยากซัพพอร์ตกันมอบสิ่งดีในการเรื่องสถานะหรือเรื่องอะไรเนี้ยสำหรับหนูนะหนูว่ามันไม่จำเป็นแล้วแค่เราพร้อมที่จะแบบว่าอยู่ข้างคนนี้เราซัพพอร์ตคนนี้เราอยากดูแลเขาอะไรอย่างนี้ก็คือการที่แบบว่าเรามีความรักให้กันพี่ไปอะครับก็มุมมองความรักมองความรักของผมก็พูดว่าไงดีอะพูดไม่ค่อยเก่งนะนั่นแหละครับถ้าสังเกตเอาแล้วกันแต่รักหมดใจไหมพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจไหมรักรักหมดใจไหมถ้ารักพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเฮ้ยร้องไม่ได้ครับโอ้โหไม่ถึง10วิได้เอออ่ะครอบครัวเราก็คือแฮปปี้อยู่กันซัพพอร์ตกันและกันเนาะโอเคขอบคุณสไปเงินครับขอบคุณครับ